ปล่อยนกปล่อยปลาได้บุญจริงเหรอนมัสการหลวงพี่นะคะเจริญพรหลวงพี่ค่ะก็คำถามวันนี้น่าจะมาจากคนที่เพิ่งไปทำบุญมาค่ะหลวงพี่ก็คือเขาเพิ่งไปปล่อยนกปล่อยปลาแต่เขาสงสัยว่าเขาจะได้บุญหรือบาปในเมื่อไอ้นกปลานั้นอ่ะก็ถูกจับมาขังเอาไว้ตกลงมันบาปไหมคะการทำบุญในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมากล้ายืนยันได้เลยว่าเป็นการทำบาปไม่ใช่การทำบุญอ้าวที่หนอดูบอกว่าให้ไปปล่อยปลาปล่อยนกนี่แหละนี่แหละเป็นเรื่องที่ร้ายมากเลยยมพี่เพราะว่าเวลาเราเห็นนกที่อยู่ในกรงที่เขาเอามาขายให้เราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่านกเนี้ยมันมาจากไหนนะแล้วโดยส่วนใหญ่นกพวกนี้มันต้องไปถูกจับมาอยู่กลางทุ่งนานะยมพี่ฉะนั้นวิธีการทำยังไงให้มีนกมาขายให้คนใจบุญซื้อปล่อยก็คือต้องไปจับมันมาจากธรรมชาติแล้วเอามันมาขังแล้วเอามาขายมันเหมือนเราไปส่งเสริมสิ่งที่มันผิดอยู่แล้วเพื่อจะมาทำให้มันเกิดอะไรก็ได้ที่มันเป็นความสบายใจส่วนตัวแต่มันไม่มีทางเป็นบุญถ้าบุญจริงๆต้องทำโดยเห็นแต่ว่าชีวิตสัตว์ของคนอื่นเป็นสิ่งที่เราควรเคารพเท่ากับชีวิตของเรานั้นเรียกว่าการทำบุญคือยมพี่ต้องเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เวลาเขาปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยโดยพื้นฐานความคิดว่าเขาสงสารสัตว์เหล่านั้นจริงๆนะเช่นเราไปดูหมอมาเนี่ยหมอบอกว่าเรากำลังมีเคราะห์มีกรรมแล้วหมอก็แนะนำว่าอันเนี้ยไปปล่อยนกปล่อยปลานะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าอะไรเรากำลังทำบุญในลักษณะนี้โดยเห็นว่าสัตว์พวกนี้มันเป็นสินค้าสำหรับไถ่บาปให้เราวิธีการจริงๆในการช่วยเหลือหรือการส่งเสริมสัตว์เนี่ยคือปล่อยให้สัตว์มันได้อยู่ในระบบนิเวศของมันในธรรมชาติของมันทำยังไงเราจะเบียดเบียนมันน้อยที่สุดล่ะใช่ไหมล่ะเหมือนอย่างที่มีคนบอกว่าปล่อยให้นกอ่ะมันได้อยู่บนฟ้าปล่อยให้ปลามันได้อยู่ในน้ำอะไรนี่คือวิธีการให้อภัยทานเนี่ยที่ดีที่สุดถ้าพูดแบบหลักพระพุทธศาสนาคือปล่อยความมีเวรปล่อยความอาฆาตในใจของเราต่างหากนี่คือสิ่งที่ถูกต้องทำไงเราจะปลูกฝังความมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกอื่นๆของเราเนี่ยให้มันมากขึ้นมาว่าวิธีการอย่างนี้ต่างหากคือวิธีการทำอภัยทานที่ยั่งยืนที่สุดก็คือปล่อยความอคติปล่อยความคิดที่ไม่ดีกับคนอื่นปล่อยมันทิ้งไปได้มันไม่ได้หมายถึงแค่กับคนอย่างเดียวนะหมายถึงกับสัตว์อื่นร่วมโลกเพื่อให้อภัยทานทำไงเราจะมีส่วนในการเบียดเบียนสัตว์พวกนี้มากน้อยลงอย่างเงี้ยลดใช้ถุงพลาสติกได้ไหมอันนี้ก็คือการทำอภัยทานแล้วใช่ไหมล่ะแต่คนไม่ค่อยมองแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณหลวงพี่ค่ะเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะการปล่อยนกปล่อยปลานั้นก็เพื่อปลูกฝังความมีเมตตาแก่เพื่อนร่วมโลกสัตว์ที่เราปล่อยส่วนใหญ่ถูกจับมาเพื่อเป็นสินค้าสำหรับการไถ่บาปของเราซะมากกว่าการปล่อยสัตว์ที่ดีที่สุดทำได้โดยปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ได้อยู่กับธรรมชาติเบียดเบียนชีวิตสัตว์ให้น้อยที่สุดจึงจะถือว่าเป็นการอภัยทานที่ยั่งยืนค่ะก็หวังว่านะคะคำตอบของวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ชมคลายใจและเบาขึ้นได้บ้างนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกหนักๆหรือเป็นทุกข์ในใจแบ่งเบาความหนักแบ่งเบาความทุกข์ของพวกคุณมาให้เราได้นะคะที่ LINE @sunmok_bangkok หรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมไปถึง QR code ตรงนี้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ